สวัสดีค่ะชุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรานราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี2562 วันนี้เวลาน13นาฬิกา43น,นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชาดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกในโอกาสนี้ส่งวางพุ่มดอกไม้สรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี2562ในการนี้พระราชทานทงยุวเกษตรกรแก่ผู้แทนยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษาจากหามหาวิทยายลัยได้แก,มยยกม่มหาวิทยายลัยลาราชพัฒนจันเกษมมหาวิทยาลัยสงขลานคร,รินมหาวิทยายลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนคริน ท่าน,นี้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่22-26ถึงกรกฎาคม2562ภายใต้แนวคิดจิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกรคือพลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อนสร้างและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งกันและกันเพื่อนำแนวคิดนั้นไปพัฒนาการดําเนินการสร้างแรงจูงใจรวมถึงสร้างครรอขาย,ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นทอดพระเนตรที่เทศกาลการดําเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นที่ได้ดรับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงผลงานอาทิ่เทศกาลของกลุมส่งเสริมการเกษตรเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนายุวเกษตรกรที่สอนให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพกเกษตรกรรมและพัฒนาภาวะผู้นําการอยู่ร่วมกันในสังคม เทศกาลกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการบินไทยจังหวัดส,สแก้วสแสดงผลงานการทำฐานชีวภาพการปลูกผักในกระถางและธนาคารเมล็ดพันธุน์นิทศการกลุ่มยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูงโรงเรียนเพียงหลวงจังหวัดเชียงรายที่สแสดงกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงเป็นเครื่องแต่งกายกระเป๋าและกล่องทิชูนอกจากนี้มีนทิทรรศการของกลุ่มยุวเกษตรกร,กรจากภาคต่างๆ โดยในงานยังมีการแข่งขันตอบป,ปัญหาด้านการเกษตรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการเพื่อสร้างแรงจูงใจสร้างคเรือรขาอ่ายยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรให้เข้มแข็งต่อไปทั้งนี้การส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี2495โดยผู้เชี่ยวชาญองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหป,ประชาชาติ ต่อมาได้ดำเนินโครงการทดลองส่งเสริมการปลูกพืชทำสวนครัวและเลี้ยงสัตว์แก่เยาวชนที่โรงเรียนพรมมานุเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเศร้าเป็นครั้งแรกและได้จัดตั้ง 4H Club โดยนำรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานมาจากสหรัฐอเมริกาพร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบซึ่งโอนมาเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2510และเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรในปี2518 สมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฏฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในเทศการเข้าพรรษาพุทธศักราช2562 วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระอริยะมงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศบริยาลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริรญาณนวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สิบซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงถวายสักการะพระอาฐิิสมเด็จพระม สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินทรรัชการที่8และทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจรเิญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19 ซึ่งส่งได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรรัชกาลที่9 เวลา15นาฬิกา33นาทีเสด็จไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาครทรงถวายสักการะพระอาทิสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจวนอุทายีมหาเถระ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาตบพิตรรัชกาลที่9ระหว่างปี2508 2514 จากนั้นสเสด็จไปยังวัดเบนจมบบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานปลดกิติโสพลมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่14แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาใน,นรัชสมัยของพระบาทสําเ็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษรัชกาลที่9ระหว่างปี2 5 0 3ถึงปี2 5 0 5 ต่อจากนั้นเสด็จไปยังวัชเกตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตยานอยู่ยาโนทยะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่15แห่งกรุงธนโกสศิลร์ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9ระหว่างปี2506ถึง2508 องคมนตรีเป็นผู้แานพระองค์ไปนในการพระพิธีธรมส่วนพระพิธรรมศพพลเอกประเรมตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระปรกระหม่อมให้พลเอกภัูบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบบพิดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจเอก,กชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้นายภากรสุวรนรัตน์องคมนตรีเดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบอบตอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา <c oughs> ในการนี้ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่ จากนั้นเดินทางไปยังวัดนิโรธสังคารามตำบลสเตงอเภอเมืองยะลาเพื่อกราบนมัส,สกรารเจ้าอาวาสและถวายจตุปปัจจัยแด่พระสงฆ์สำหรับวัดนิโรธสังคารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2550เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเสด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกมุมารได้พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรที่อาศัย อยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้และอพยพมาอาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ซึ่งต่อมาได้พระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปให้บริการแก่ประชาชนด้วย ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังคโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองตามพระราชดำริตาบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเพื่อเชิญถุงพระราชาทานไปมอบให้แก่ตำรวจพลรม่มค่ายนเรศวรจำนวน34นายและราษฎรจำนวน40ครอบครัวในการนี้ได้เยี่ยมชมกิจาก,การรมการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งนี้เมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน2 5ง0 2,550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองตามพระราชดำริแห่งนี้ พร้อมทั้งพระราชทานพระาราชดําริให้มีการกําหนดแผนพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและรอบโครงการได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันปัจจุบันมีราษฎรพักอาศัยอยู่จำนวน33ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราสวนผลไม้เช่นทุเรียนลองกองในที่ดินทำกินเดิมของแต่ละครอบครัว นอกจากนี้รัศดรในชุมชนได้ร่วมได้วรวมกลุ่มการผลิตปลาส้มมีสมาชิกจำนวน25คนเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยการศึกษาของเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นได้ต่อไป จากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบ้านังสตาจังหวัดยะลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการบริหารจัดการน้ําและสถานการณ์น้ําของประเทศไทยโดยกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและระับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินง,งานของอุทยานแห่งชาติบางลางโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืช องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพนันษา2 8กรกฎาคม2562 มันนีศูนยะ์พัฒนาโครงการหลวงน้องหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกบะนะรุตติศองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2562จำนวน2,650ต้นซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงน้องหอยจัด ขเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีของราษฎรในพื้นที่ทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินส่วนพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเป็นหนึ่งในพื้นที่ดําเนินการของหมู่นิชิโครงการหลวงที่ตั้งขึ้นมาปี2527เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งทดแทนการปลูกฝิ่น โดยดำเนินการส่งเสริมการทําเกษตรกรรมในระบบอนุรักษ์แบบขั้นบันไดต่อมาในปี2554้เริ่มส่งเสริมการปรลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระดดราชดําริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยการปรลูกไม้โตเร็วรวมทั้งยังปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อทดสอบพันธุ์และได้รณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยรอบหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำทานต่อจากนั้นองค์มนตรีได้ประชุมติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยโดยการบริรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและราษฎรในพื้นที่ ในการนี้องคอ์คมนตรีได้ให้แนวนโยบายในการทํางานเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสร้างความอยู่ดีกินดีและความผาสุกแก่ราษฎรตามพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงเสืรสารรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ในวันเดียวกันที่ศูนย์ประชุมและแสะดงสินค้านานาชาเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกประนารุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูล,ลนิธิโครงการหลวงได้เป็นประธานในพิธีเปิดและประทักกถาพิเศษในหัวข้อบทบาทของมูล,ลนิธิโครงการหลวงในการสร้างสารรค์เศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครัค้งที่11และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีครั้งที่10โดยมีคณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้วราราการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเขตผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้เวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกลาปรกระหม่อมให้ในายกรสอศรวิสิทธิ์บงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบบุกโจมตีจุดตรวจชุดคุ้มครอ,องตำบลบ้านก่อแหลบิเลตตำบลปกากหารังอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระเบิดควงใส่จุดตรวจพร้อมยิง ปะทักกับจเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่23กรกฎาคม2562เป็นเหตุให้จเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บได้แก่สมาชิกภัยศาลหมูซอดีและสมาชิกนิอามีนมะสาแม่เข้ารับการรักษาพยาบาลณรนะรมพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบกระหม่อมให้ในายไกระรสอนวิสิท์บงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจากสิบเอกชูชวัตมาศสีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและตั้งศพมำเพญกุศลณวัดหนองครกตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพ จังหวัดปัตตานีในการนี้สมเด็จพระนิษฐาทิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครราช,ชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรรคติยราชนารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนช,ชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวบลีกรมมืหมนสุทัศนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยพวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริปัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรดมาโร,มารตามังกูลสิริบูรณาชกุมารพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกลาโรกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมา ชวนเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วย <C oughs> ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคลหิตพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28. กรกฎาคม2562 วันนี้ที่ศาลามหามงคลโครงการส่วนพระองค์สวนจิตกระดาพระราชบัรดุสิตพระราชบริพานหน่วยราชการในพระองค์เป็ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 8กรกัาคม2562มีกองธนาคารเลือดสถาบาันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกไปรับบริจาคโลหิต ซึ่งโลหิตที่ได้ในวันนี้จำนวน4 5 4 5 0ีซีจะนำไปเข้าคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลพระม,มงกุฎเกล้าและสนับสนุนหน่วยสายแพทย์ของกองทัพบ,บกเพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตต่อไป สำหรับการบริจาคโลหิตจัดขึ้นโดยหน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่24 2 6ถึง26กรกฎาคม2562อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชาบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตอาสาเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูกลก้าถุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รักษาการประธานองคมนตร พร้อมด้วยคณะองคมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนางน,นราพภรจันโอชาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเรเอกลือชัยรุจด,ดิตผู้บัญชาการทหารเรือและสมาคมแม่บ้านตำรวจพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิตยสรินผู้บัญชาการทหารอากาศผลเอกพรพิพัฒน์เบญญศสีผู้บัญชาการ,าหาร,ากากรทาาราหารสูงสุด พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสริพงศ์วงศ์บันตีผู้อำนวยการองค์การสงเครา์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกรมส่งเสริมการปกครองนายแผนวันนเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยพลเอกนัทอินทรจเรญปลัดกระทรวงกลาโหม และถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทัศนารีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวิทยายลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวัฒนธานีเขต2ประธานสภาสตรีแห่งชาติ กองพลทหารราบที่6จังหวัดปราจีนบุรีและมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินุปธรรมเท่านี้สำนักพระราชาวาังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน โรงพยาบาลจุลาภร์ราชวิทยาลัยจุลาภร์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการทศวรรโรงพยาบาลจุลาภร์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทระมหาราชานุสร์ที่จังหวัดเพชรบุรี วันนี้เวลา9ก้นาฬิกานายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายวรรลพยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรพ,พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนร่วมโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจาุลาภร์ทำม,มสัญจรเพื่อศูนการแพทย์พัทราามหาราชานุสรจังหวัดเพชรบุรีนักวิทยลาลัยพยาบาลพระจอมกล้าจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้เพื่อสืบสารพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรบวร รักติยราชนารีโดยส่งห่วงอย่างในสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อในงานมีการบรรยายธรรมและนำปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลการให้บริการตรวจสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนไปรับบริการ66คนโอกาสนี้รองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภร์เชิญกระเป๋าชุดยาพระราชทานมอบให้แก่หน่วยราชการหมู่ลนิธิสถานศึกษาและประชาชน สำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคสมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์พระธรรมมหาราชานุสรเพื่อเป็นพระบรมราชามราชานุสรแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,ราช,ราชรบรมนาถบพิตรและสืบสารพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวร,รัค,คติยาราชนารีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภร์ราชวิทยายลัยจุฬาภร์ จบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสริสวนพาเอกเอียมสิลปสวัสดีค่ะ